เพราะว่าความสุขคือสิ่งที่เราต้องการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับปีพุทธศักราช2552กับรายการ Health Secretary เลขาสุขภาพโดยโรงพยาบาลสมิติเวชศิริราชานะคะต้อนรับปีพุทธศักราชนี้นะคะนอกจากทุกท่านจะมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีโชคดีแล้วนะคะโรงพยาบาลเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพให้กับทุกท่านโดยเลขาสุขภาพแอนนี่แหละค่ะจะพาไปเยี่ยมชมการให้บริการต่างๆวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะทุกความเชี่ยวชาญคือมาตรฐานเดียวกันโรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยแพทย์เฉพาะทางและการบริการที่เอาใจใส่สมิติเวชสุขุมวิทศรีนครินทร์และศรีราชามาตรฐานสมิติเวชมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ให้คุณวางใจ038-320-300สมิติเวชศรีราชาวันสมิติเวช3 locationท่านผู้ชมคะและตอนนี้แอนอยู่บริเวณด้านหน้าของแผนกฉุกเฉินนะคะและผู้ที่จะมาให้รายละเอียดในเรื่องของการบริการของแผนกฉุกเฉินนั้นรออยู่ด้านในแล้วถ้าพร้อมแล้วตามแอนเข้าไปเลยค่ะและตอนนี้แอนอยู่ภายในแผนกฉุกเฉินนะคะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะคุณมิวนะคะแนะนำตัวกับท่านผู้ชมค่ะก็สิริการต่อทองค่ะหัวหน้าแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาค่ะค่ะก็ชื่อมิวค่ะเรียกง่ายๆค่ะค่ะคุณหมิวคะถ้าพูดถึงว่าน้อยครั้งนะคะแล้วก็น้อยคนด้วยที่จะได้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศตรงนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะนำทีมงานเข้ามาบันทึกภาพนะคะเพราะว่าอยากให้เกิดความใกล้ชิดอธิบายเกี่ยวกับการให้บริการของแผนกฉุกเฉินค่ะก็การให้บริการที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชานะคะเราจะมีแพทย์เฉพาะทางตลอด24ชั่วโมงนะคะในการดูแลผู้ป่วยอาทิเช่นผู้ป่วยเด็กนะคะซึ่งเราก็จะมีเราเข้าใจอยู่ว่าเด็กเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีหมอเด็กตลอด24ชั่วโมงในการที่จะดูแลผู้ป่วยเด็กค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีหมอเฉพาะทางอื่นๆอีกค่ะเช่นสัญญาแพทย์อายุรแพทย์นะคะรวมทั้งอายุรแพทย์หัวใจค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหัวใจนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันดังนั้นเราก็จะมีทีมแพทย์ที่จะรองรับการเจ็บป่วยตรงนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะสถานพยาบาลให้ความสำคัญกับเครื่องมือแผนกฉุกเฉินของสมิติเวชศรีราชาเราเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องมือยังไงอะคะคือในเรื่องของเครื่องมือนะคะสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเองเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการสมัยใหม่จะช่วยให้อัตราการรอดของผู้ป่วยสูงมากขึ้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยทางโรงพยาบาลจึงค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเนี่ยจำนวนมากในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจนะคะในเรื่องของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะเครื่องตรวจอัลตราซาวด์หัวใจแล้วก็ยังมีเครื่องอื่นอีกมากมายค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถจะให้บริการได้ด้วยความพร้อมกับมืออาชีพทุกคนค่ะค่ะแล้วพูดถึงบุคลากรทางด้านหลังเมื่อสักครู่นี้จะมีน้องๆ นะคะทีม EMS จะเป็นสีชมพู EMS ย่อมาจากอะไรคะ EMS นะคะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าความหมายของ EMS คืออะไรแน่นะคะ EMS ก็คือ Emergency Medical Service นะคะก็คือการบริการฉุกเฉินค่ะเพราะว่าเราคงรอไม่ได้นะคะแม้แต่นาทีนึงที่จะทำให้คนไข้ของโรงพยาบาลเราเนี่ยได้รับการดูแลที่ล่าช้าดังนั้นเนี่ยเราจึงมีทีม EMS ที่เข้มแข็งค่ะนอกจากนี้เองเรายังมีรถพยาบาลนะคะจำนวนถึง7คันนะคะในการให้บริการตลอดเวลาค่ะค่ะพูดถึงความครอบคลุมของแพทย์แล้วเจ้าหน้าที่ล่ะคะมีการรองรับในเรื่องของการปฏิบัติมีความพร้อมยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพนะคะจำนวน12ท่านนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางค่ะกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือผ่านการอบรมหลักสูตรของพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คุยนะคะพี่แอนประเทศเราก็มีไม่กี่คนนะคะก็พอดีก็ได้มารับใช้พี่น้องชาวชลบุรีนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาพบกับคุณหมิวนะคะก็ได้ทราบถึงคุณสมบัติแล้วก็คุณลักษณะเฉพาะตัวนะคะของหัวหน้าแผนก ER และที่สำคัญท่านผู้ชมนะคะที่ชมรายการแล้วมีความประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องข้อมูลเพราะว่าบางท่านเนี่ยการที่จะมารักษาสุขภาพนะคะหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจะวางใจมาที่สมิติเวชศรีราชานั้นอยากจะให้พูดท่านผู้ชมนิดนึงว่าเราจะวางใจได้ยังไงอะคะก็ขอให้วางใจกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชานะคะเพราะเรามีทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เครื่องมือที่พร้อมจะให้บริการทุกท่านตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนึงค่ะว่ามืออาชีพจริงๆนะคะพี่แอนค่ะก็ถ้าเราจะเจอกันก็ขอให้เจอในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพค่ะแต่ถ้าเจ็บป่วยนะคะก็ขอให้ได้มีโอกาสรับใช้ค่ะค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะรายการ Health Secretary นะคะเลขาสุขภาพต้องขอขอบคุณคุณมิวค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แอนขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะถ้าต้องการอยากจะรู้เรื่องสุขภาพนะคะโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข320300นะคะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชายินดีที่จะให้บริการแล้วกลับมาพบกับรายการ Health Secretary เลขาสุขภาพได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าความสุขคือสิ่งที่เราต้องการ เพราะความสนุก